แล้วกัญชาเนี่ยรักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยพยายามถามแล้วก็ยังบางคนก็ยังไม่มีข้อมูลสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อกัญชารักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ประชากรไทยที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ประมาณนะฮะที่ผมดูจากข้อมูลมาเนี่ยประมาณ5ล้านคนใน5ล้านคนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยเนี่ยก็สามารถที่เป็นโรคเบาหวานได้ทีนี้เรามาดูว่าสาเหตุที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากการที่ตับอ่อนนะฮะผลิตอินซูลินออกมาน้อยหรือว่าผลิตออกมาไม่ได้เลยแล้วทีนี้ไอ้เจ้าอินซูลินเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอินซูลินเขามีหน้าที่ควบคุมน้ำตาลนะในกระแสเลือดไม่ให้มากเกินไปให้อยู่ในระดับที่พอดีแล้วกัญชาเนี่ยรักษาโรคเบาหวานได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยพยายามถามแล้วก็ยังบางคนก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากของงานวิจัยด้วยแล้วก็คนที่ใช้ตัวกัญชาในการลดน้ำตาลนะครับแต่ผมจะอ้างถึงงานวิจัยแล้วกันนะครับผลงานวิจัยเขาบอกว่าเราสามารถใช้กัญชาในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่1 นะฮะชนิดที่1ก็คือการที่ตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถจะผลิตอินซูลินได้เลยก็เพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปทำลายเซลล์ตับอ่อนนะครับแล้วก็ทำให้ต้องมีการฉีดอินซูลินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังมีโรคเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็คือการระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเนี่ยในร่างกายมันสูงนะฮะแล้วก็อินซูลินเนี่ยมันมีไม่เพียงพอที่จะไปลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้นะครับอันนี้ก็คือ2อันที่เขาวิจัยมาและในปีพ.ศ.2015นักวิทยาศาสตร์ของมหาลัยเฮอร์บิลของเยรูซาเล็มในอิสราเอลเนี่ยเขาได้ค้นพบไอสารคานาบินอยด์หรือ CBD เนี่ยนะฮะที่มีคุณสมบัติป้องกันการอักเสบเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้เยอะไปหมดเลยที่เราทราบกันอยู่โรคเบาหวานชนิดที่2ก็คืออินซูลินในกระแสเลือดไม่เพียงพอที่จะควบคุมน้ำตาลนะครับให้ไม่สูงเกินไปและยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานได้นะครับก็เราทางทีมงานวิจัยเขาก็ลองทดลองใช้กัญชานะครับในการรักษาโรคเบาหวานก็เป็นที่ได้ผลดีอันนี้ของอิสราเอลซึ่งในเรื่องของกัญชาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยค้นคว้าทดลองวิจัยมาก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะนานแล้วนะครับทีนี้ผมขอแนะนำในเรื่องของการใช้น้ำมันกัญชานิดหนึ่งนะครับการใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยเนื่องจากน้ำมันกัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท5นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้เนี่ยต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญก็จะมีคลินิกกัญชาอยู่หลายๆที่หลายๆโรงพยาบาลท่านที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะไปพบแพทย์นะครับตามคลินิกกัญชาได้แต่ส่วนท่านที่จะใช้ชาเนี่ยท่านก็ต้องเอามาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะได้มั่นใจได้ว่ามันไม่มีสารอื่นๆที่ตกค้างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับหรือว่าตัวโลหะหนักนะครับแล้วก็มีกรรมวิธีการแพ็กเกจหรือว่ากรรมวิธีการผลิตที่สะอาดปลอดภัยนะยิ่งผลิตในระบบอินทรีย์ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอฝากไว้นะฮะแล้วก็ใช้ชาใบกัญชาเนี่ยให้ถูกวิธีนะฮะท่านจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลได้เต็มรูปแบบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ